cinta ilahi รอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้ร่วมกันศึกษาและอ่านอัลกุรอานกับอาจารย์อดินันพงหลงเชคมุฮัมมัดนาสิอัตตอฮฮานและเชคมุฮัมมัดชาฮีนในรายการติลาวะตุลกุรอานตลอดเดือนรอมฎอนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่ออีกองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอความสุขความสวัสดีจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักยิ่งทั้งหลายกลับมาพบกับผมอดินันพงหลงกับเชคมุฮัมมัดชาฮีนกับรายการทีละวาตุลกุรอานซึ่งออกอากาศเป็นประจำในเดือนรอมฎอนวันนี้เราอยู่ในวันที่29เดือนรอมฎอนพรุ่งนี้จะเป็นเดือนรอมฎอนอยู่หรือไม่หรือว่าจะเป็นวันที่1เดือนชาวัลเป็นวันอีดนั้นขึ้นอยู่กับเย็นนี้ค่ำนี้หลังจากตะวันตกดินไปแล้วจะมองเห็นดวงจันทร์ใหม่ดวงจันทร์ใหม่หรือว่าเดือนใหม่หรือไม่อินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในอนาคตอันใกล้พี่น้องท่านผู้ฟังครับรายการติลาวะตุลกุรอานออกอากาศเป็นประจำต่างคืนคนรักอัลกุรอานสถานีเรียนคนรักอัลกุรอานทาง FM 105.25 MHz และทาง Facebook Live ซึ่งมีพี่น้องได้ติดตามรับชมกันประปรายแล้วก็บางวันก็มาหนาแน่นขึ้นมาเป็นประวัติการก็วันเราว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้พยายามที่จะบอกต่อส่งต่อความดีเพื่อจะให้พี่น้องเราได้รับสิ่งที่เราได้รับซึ่งถือว่าเป็นความดีที่เราต้องบอกต่อกันเรื่องของอัลกุรอานในวันนี้นะครับวันที่29รอมฎอนปีฮิจเราะห์1441ถือว่าเป็น เดือนรอมฎอนแรกในชีวิตที่ผ่านมา1เดือนเป็นรอมฎอนที่มีอะไรหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกับที่เราผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายปีของช่วงชีวิตหนึ่งเราไม่เคยเจอรอมฎอนที่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราเกิดมาได้ผ่านการทดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เพื่อได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์นบีที่ท่านนบีได้เคยสอนเอาไว้ที่เคยทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นั่นคือเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องของการเก็บกักตัวเรื่องของการเผชิญกับภัยพิบัติหรือว่าเรื่องของที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เราไม่เคยพบมาก่อนก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมาประสบกับบรรดาศรัทธาชนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเมื่อเขามีความอดทนแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดความดีมาประสบแก่ศรัทธาชนเขาได้ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ถือเป็นความดีอีกเช่นกันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่พร้อมกับเชคมุฮัมมัดชาฮีนซึ่งในวันนี้ท่านจะมานาซีฮัตอะไรให้ข้อคิดเตือนใจอะไรแก่เราบ้างนั้นขอเรียนเชิญพบกับเชคมุฮัมมัดชาฮีนให้คำนาซีฮัตสั้นๆก่อนที่จะได้มาอ่านอัลกุรอานพร้อมๆกันในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลมุรสะลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดاليوم بإذن الله تعالى نلتقي مع سورة العنكبوت من سور القرآن الكريم في هذا اليوم ت
تقريبا يكون آخر يوم في رمضان ممكن يعني إن شاء الله. إن شاء الله وني شيخ وورا وجم دايما عن كان سورة العنكبوت سين بن سورة نجا القرآن سين العنكبوت ني بيوا ملين موم แมงมุมหรือแมงมุมนะครับสุรแมงมุมซึ่งจะมีเนื้อหาอะไรอยู่ภายในนั้นยังไม่ได้เกริ่นนำในเรื่องนี้แต่ว่าน่าจะวันนี้นะครับเช็คบอกว่าจะเป็นยันซะของเราการรายการติลาวะตุลกุรอานจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับเดือนรอมฎอนในวันนี้นะครับสุรุตุลอันกะบูตมินัสซูรอัลลาตีบะดะอัตบิอัลฮุรูฟอัลมุกัตตออะอัลฟลามมีมثم جاءت بقول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن كل إنسان سيبتلى، المؤمن سيبتلى، لا تظن أنك إذا دخلت في هذا الدين أنك ستعيش آمن، لا، الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. สุรานกะบูตเป็นสุรา ที่เริ่มต้นด้วยฮัรฟุลมุกอตออะห์อักษรอลิฟลามมีมนะครับแล้วก็ตามด้วยอายะที่บอกว่าอะฮะซิบันนาซุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนความหมายของอายะนี้คร่าวๆก็คือมนุษย์อย่าคิดนะว่าเขาจะถูกทิ้งไปถูกเพิกเฉยไม่แยแสไม่ดูดายดูดำดูดีนะครับทิ้งไปให้เขากล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วทิ้งให้เขากล่าวว่าเขานั้นเป็นผู้ศรัทธาแล้วโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับมนุษย์จะไม่ถูกละทิ้งไว้อย่างนั้นนอกจากผู้ที่เกิดมาเป็นศรัทธาชนผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเป็นผู้ที่ศรัทธาในมีความศรัทธามีความอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อวันอาคิเราะห์ต่อรุกนอีมานต่างๆหรือว่าถือว่าเป็นผู้ศรัทธานั้นแน่นอนจะต้องถูกทดสอบนะครับในฐานะที่เป็นศรัทธาชนจะไม่ถูกทิ้งไว้โดยที่ไม่มีการทดสอบไม่มี هناك أسئلة كثيرة تدور في رؤوس الناس من الذي خلقنا وكيف جئنا إلى هذه الدنياكل شيء في القرآن الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا طبعا في القرآن الله الذي خلقكم ثم رزقكم آيات كثيرة ثم بعد ذلك لماذا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كان تصاب الله سبحانه وتعالى بين بوتي سان رومان لك الله نينا الله ทดสอบในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องทดสอบแล้วเราได้ตั้งคำถามให้กับพวกเราเพื่อเป็นการทดสอบกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความเป็นและความตายนะครับสร้างความเป็นและความตายมาเพื่อทดสอบเราว่าใครในหมู่พวกเราใครในหมู่พวกท่านจะมีผู้ที่มีความอะไรนะเป็นผู้ที่มีการงานที่ดีเลือดอายุกุมอัสนวะมาดานั่นคือสิ่งที่ท่านเช็คบอกมาเมื่อวักก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาบนหน้าบนแผ่นดินเนี่ยเรามีคำถามเกิดขึ้นว่าใครเป็นผู้สร้างเราใครเป็นผู้เราเกิดมาได้อย่างไรนะครับนั่นคือคำถามที่เราตั้งขึ้นมาในฐานะที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเนี่ยเราจะตั้งคำถามขึ้นมาดังนั้นคำตอบอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้แจ้งแถลงเอาไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างเรามาอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างยินมาและมิได้ไม่มีเป้าหมายอื่นใดเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาสร้างมนุษย์และยินมานอกจากเพื่อการภักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพียงผู้เดียวโอเคهل رضي الله عز وجل لنا دين معين ولا أنا ممكن أكون على أي دين ما في مشكلة لأنني تحدثت مع رجل هنا فابنته دخلت الإسلام فقال عادي طبعا ما في مشكلة إسلام غير إسلام كله جيد المهم تكون إنسان جيد تتعامل مع الناس جيد نحن نقول له لا إن الدين عند الله الإسلام ونقولومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين انقذ نفسك من النار من الآن لا ينفع ليس أي دين لا يقبل يوم القيامة
كل الأديان في النار يوم القيامة إلا دين الإسلام هكذا قال الله عز وجل ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ได้กล่าวไว้เมื่ออัลลอฮฺ سبحانه وتعالى สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วอัลลอฮฺให้มีวิถีชีวิตซึ่งเราเรียกว่าศาสนาอัลลอฮฺกำหนดให้บุคคลผู้หนึ่งได้เดินไปตามวิถีชีวิตเดินไปตามศาสนาที่อัลลอฮฺ سبحانه وتعالى วางเอาไว้เราจะบอกว่าวิถีชีวิตที่เราจะคิดขึ้นมาเองได้ไหมจะเป็นแนวทางศาสนาที่เราตั้งขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองหรือว่าตามบรรพชนที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาว่านี่คือศาสนาและนี่คือแนวทางที่ถูกต้องได้ไหมศาสนาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเป็นบุคคลที่เป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะคิดอยู่ในใจแล้วหลายๆคนอาจจะคิดไว้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเราพระองค์สร้างเราด้วยตัวของด้วยมือของพระองค์เองพระองค์สร้างเราขึ้นมาแล้วก็พระองค์ได้กำหนดแนวทางเพื่อการดำเนินชีวิตให้แก่เราดังนั้นอิสลามคือแนวทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างเนี่ยกำหนดให้มนุษย์เดินตามนั้นโดยการเริ่มต้นที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าเป็นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เราต้องกราบไหว้นั่นคือแนวทางนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ให้เป็นศาสนาของมนุษย์ดังนั้นในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยอมรับเพียงศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดให้มนุษย์เดินทางเท่านั้นกำหนดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับคือศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดให้ที่พระองค์ทรงกำหนดให้มนุษย์ตามเท่านั้นนั่นคืออิสลามดังนั้นในวันอาคิเราะห์หลังจากที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากความตายจะไม่มีใครที่จะรอดพ้นจะไม่มีใครที่ได้รับความสำเร็จนอกจากผู้ที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือผู้ที่อยู่ในร่มเงาของอัลอิสลามครับนะอัลลอฮ์อัซซะวะญัลละตะรักนาฮาคะซะฮัลตะรักันนาสญะมีอันฮาคะซะอะบะดันمنذ بداية الخليقة أرسل آدم عليه السلام نبي آدم نفسه نبي للناس ثم بدد الأنبياء ثم أرسلنا رسلنا تترى رسول وراء الآخر حتى ختمهم بالنبي عليه الصلاة والسلام فنحن كمسلمين نؤمن بجميع الأنبياء الذين يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالىสร้างมนุษย์มาแล้วอัลลอฮ์ทิ้งเราให้เดินไปตามวิถีที่เราต้องการกันนั้นหรือไม่เลยครับตั้งแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มสร้างอาดัมมาเป็นคนแรกของโลกอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาและอัลลอฮ์ให้อาดัมนั้นเป็นนบีและอบรมลูกหลานของท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาหลังจากที่มีการขยายเผ่าพันธุ์ในแต่ละเผ่าพันธุ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งนบีมาจากกลุ่มชนของพวกเขามาเป็นรอซูลมาเป็นผู้ที่เผยแผ่แนวทางเผยแผ่บทบัญญัติข้อสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็ได้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลคนสุดท้ายเป็นรอซูลที่ปิดท้ายบรรดารอซูลทั้งหลายจบแล้วไม่มีนบีหลังจากนี้อีกแล้วดังนั้นผู้ที่เราในฐานะผู้ศรัทธาเรานั้นศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรานั้นศรัทธาต่อบรรดานบีทุกๆนบีว่านั่นคือผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเป็นศาสนทูตเราศรัทธากับท่านนบีทุกท่านที่อัลลอฮ์ส่งมาซุมมะบะอ์ดะซาลิกอันซะละอิลัยนากิตาบันวะฮุวัลกุรอานنعم أنزلت كتب على الأمم السابقة نزل على موسى التوراة ونزل على عيسى الإنجيل وكل نبي له كتاب أنزله الله عز وجل عليه صحف إبراهيم وموسى وآتينا داود زبورا في هذا القرآن أجاب الله عن كل ما يحتاجه الناس كل الأسئلة من الذي خلقنا ولماذا خلقنا وأين سنذهب بعد الموتوما مصير الناس بعد الموت كل شيء فصله الله عز وجل في القرآن الله سبحانه وتعالى ยังได้ประทานอัลกุรอานคัมภีร์เพื่อมาให้เป็นวิถีชีวิตของเราเหมือนกับที่อัลลอฮฺ سبحانه وتعالى เคยส่งคัมภีร์ประทานคัมภีร์ก่อนๆมาให้ซูฮุฟของนบีอิบรอฮีมคัมภีร์ให้กับนบีมูซาคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลให้กับนบีอีซาคัมภีร์ซาบูรให้กับท่านนบีดาวูดและบรรดาซูฟต่างๆให้กับบรรดานบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้
ซึ่งเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาให้กับเรานั่นคือคัมภีร์ที่เป็นวิถีชีวิตคัมภีร์ที่เป็นธรรมนูญให้กับเราเพื่อเราได้ดำเนินตามและทุกๆคำถามที่เกิดขึ้นมีคำตอบอยู่ในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นคำถามที่บอกว่าเราตั้งคำถามขึ้นมาใครเป็นผู้สร้างเราแล้วเราเกิดมาทำไมแล้วหลังจากนี้เราจะไปไหนหลังจากที่เราตายไปแล้วเส้นทางการเดินทางของเรานั้นเป็นอย่างไรมีคำตอบอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาธยายได้บรรยายได้อธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วรอที่เราจะไปค้นคว้าค้นพบในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานครับผมวะกอดยะกูลุลกออิลฟะมาซายะฮดุซลีอินอะนาอามันตุบิลลาห์วะอามันตุบิรเราะซูลวะอามันตุบิลกุรอานวะดะคอลตุลอิสลามنقول له إذا فعلت ذلك فأنت يوم القيامة من أهل الجنة فالله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أناس يدخلونها وأيضا النار لمن عصى الله وكفر بالله سبحانه وتعالى لذلك نحن ندعو كل مستمع أن يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وكل من كان على غير الإسلام تعال إلى الإسلام ليس هناك مفر ولا نجاة يوم القيامة إلا إذا كنت من المسلمين فندعو إلى الله عز وجل بهذا كيف ستترجم ذلك؟ نبدأ البداية فقط البداية. فلتت منك يعني نعم قد يسأل السائل يعني أجمي كم تام بلو من نتني أجمي كم تام كم تام و تام وغينا لو เราในฐานะผู้ศรัทธาฉันศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันศรัทธาต่อรอซูลฉันปฏิบัติตามคัมภีร์ฉันศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างไรนี่คือคำถามนั่นก็คือคำตอบง่ายๆเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่สร้างสวรรค์อัลลอฮฺสร้างเรามาแล้วอัลลอฮฺสร้างสวรรค์แล้วสร้างผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ก็คือผู้ที่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาผู้ที่ศรัทธาในพระองค์และทำตามคำสั่งของพระองค์นั่นคือผู้ที่อัลลอฮฺเตรียมสวรรค์ไว้สำหรับเขาแล้วผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาก็จะสร้างนรกเอาไว้เพื่อทำการลงโทษพวกเขานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺเตรียมเอาไว้เป็นคำตอบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราในฐานะผู้ศรัทธาต้องกระทำก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วก็ตามห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเพื่อเราจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ لذلك فنحن سنقرا عليكم القران في كل يوم نقرا القران نسمع ونحاول ننبه ان الهدف من تلاوه القران ان نفهم ان نتدبر القران ดังนั้นที่เราทำรายการนี้มาตลอดทั้งเดือนเพื่อให้เรานั้นจะอ่านอัลกุรอานให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังเพื่อจะให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งได้อ่านอัลกุรอานเป้าหมายของการอ่านอัลกุรอานนอกจากที่เราอ่านแล้วเพื่อจะให้เรานั้นได้เข้าใจเรียนรู้ศึกษาถึงความหมายของอัลกุรอานนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่สุดดังนั้นในวันนี้เราเจอกันในซูเราะห์อัลอังกะบูตที่เช็คเตรียมแล้วที่จะได้อ่านให้กับพวกเราได้เรียนรู้พร้อมกันแล้วก็รับฟังอัลกุรอานหลังจากนี้ก็จะได้อ่านตามไปทีละวรรคทีละตอนแล้วก็เรียนรู้อะกามุตตะจีวิตหลักของการอ่านอัลกุรอานดังนั้นในช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอให้เช็คได้อ่านอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอังกะบูตขอเชิญรับฟังได้เลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا جزاك الله طب تين كان دي هين كابتن شيخ محمد شاهد دي ده عن القرآن هي رو رب فهم هاي وني عن باي تدبر باي عن باي كاي كوان ในความหมายไปนี่ทำให้เรารู้สึกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราเข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับดังนั้นสิ่งที่ฝากให้พี่น้องได้ทำพร้อมๆกันก็คือฟังไปแล้วก็ตะดับบุรกันไปด้วยนะครับลำดับต่อไปขอให้พี่น้องได้เปิดอัลกุรอานในสุรอัลอังกาบูตแล้วก็เตรียมอ่านตามท่านเชฟนะครับในหน้า396นะครับเตรียมอ่านตามท่านวันนี้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญได้เลยครับก่อนอ่านอักรอ هناك اخ صديق يعني شيخ في مصر ابنه خرج من البيت منذ اكثر من سنه ولم يرجع الى الان ولا يعرف اين هو ويطلب منا جميعا أن ندعو له ويطلب من الناس بالبساتاي باللغة التايلندية وندعو له فهمهم ماذا يريد دعاء له أن يرده ابن يرد ابنه سالما إن شاء الله قبل ที่เราจะได้อ่านอัลกุรอานแล้วก็อ่านตามท่านเชคนะครับเชคมีอายะห์อย่างหนึ่งที่ฝากมาจากเพื่อนของท่านที่อยู่ประเทศอียิปต์ก็คือลูกชายของเพื่อนของท่านที่อยู่ที่อียิปต์นั้นได้จากบ้านไปเป็นเวลาแรมปีนะครับประมาณ1ปีแล้วไม่กลับบ้าน
นะครับไม่ทราบว่าหายไปไหนไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับตอนนี้สิ่งที่เพื่อนของท่านเชคฝากมาเพื่อให้เราและก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่รับฟังรับชมอยู่ณตอนนี้ช่วยกันในเวลาอันมีเกียรติในเวลาอันมีค่าในโอกาสที่เราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นขอให้เราช่วยกันดุอาแล้วก็สิ่งที่เป็นดุอาที่ดีวิ่งไปกว่านั้นสำหรับพวกเราก็คือการดุอาก็คือดุอารับหลังดุอาในขณะที่คนเจ้าตัวไม่รู้นะครับถือว่าเป็นดุอาอย่างหนึ่งที่มุสตะยับดุอาของผู้ที่ถือศีลอดก็เป็นดุอาที่มุสตะยับดังนั้น เราทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับขอช่วยดุอาให้ลูกชายของเพื่อนเชคที่อยู่ที่ประเทศอียิปต์นั้นกลับบ้านนะครับหรือว่าประทานสิ่งที่ดีๆให้กับเป็นการตอบแทนให้กับเพื่อนของท่านให้ประสบตามที่ท่านนั้นได้ฮายะได้ต้องการเอาไว้นะครับบิอิซนิลลาห์นะครับเราต่างช่วยกันขอดุอาอินชาอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมุสตะยับดุอาของพวกเราทั้งหลายในเดือนรอมฎอนนี้นะครับชะซากุมุลลอฮ์คอยรอานชะชะอานชะชะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنالذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبينأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُوَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين بارك الله فيكم جميعا جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا كثيرا جزا الحمد لله นั่นคือสิ่งที่จบลงไปถ้อยคำจากอัลกุรอานโดยเชคมุฮัมมัดชะฮีนและก็การอ่านร่วมกันจากพี่น้องทางบ้านในซูเราะห์อัลอังกะบูตนะครับใน ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเปิดสายเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรกันเข้ามาเพื่ออ่านอัลกุรอานให้เชคได้รับฟังกันนะครับในหมายเลขโทรศัพท์074-795-2007 074-795-2007โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเราพร้อมแล้วที่จะรับฟังเสียงของท่านนะครับระหว่างที่รอสายจากพี่น้องทางบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะรับชมอยู่ทาง Facebook Live ก็โทรได้นะครับมาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมครับผมโทรจากไหนครับจากคนโดนค่ะจากคนโดนนะครับวันนี้จะอ่านซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัลกอลัมค่ะอัลกอลัมนะครับเชิญอ่านได้เลยครับفلا تطع المكذبين ودع
ما شاء الله تبارك الله رب الحمد لله ما شاء الله อันดีมากมากครับผมก็อ่านดีมากมากเลยนะครับเรียนกันต่อไปศึกษากันต่อไปนะครับเพื่อปรับปรุงการอ่านไปเรื่อยๆนะครับจะสักกี่เราค่อยดันกระเทือนจะสักสลามอะลัยกุม جميل جدا الحمد لله سورة العنكبوت بدأت بالحروف المقطعة مثل سورة البقرة تماما وسورة آل عمران وسورة السجدة هكذا تبدأ بألف لام ميم الألف لا تمد واللام هك حركات ست حركات والميم ست حركات بين اللام والميم سيكون في حكم إضغام مثلين صغير لام هذه الميم ساكنة والميم صاحبة الميم الأخرى متحركة فتكون إضغام مثلين صغير ست حركات أوكي؟ طبعا المثلين هذا حركتين في المنتصف يعني ألف نبدأ ده ألف لكن لام هك حركة تام لان ده ميم هك حركة แต่ระหว่างนั้นมีเราอ่านออกเสียงลามมันจบด้วยมีมลามตัวมีมตัวที่สุดท้ายของคำว่าลามมันจะตายมันจะเป็นสุกูลแล้วตามหลังด้วยมีมที่มีสระขึ้นมามันจะทำให้เป็นอิดอมมิสลามดังนั้นตรงนี้มีการนองเสียงอีกสองฮารอกะดังนี้ระหว่างลามกับมีมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับชมโทรจากไหนครับอะไรนะโทรจากไหนครับไปค่ะโคสตาค่ะครับผมจะอ่านสุรอะไรครับวันนี้ครับสุรฟาติฮะค่ะสุรอัลฟาติฮะนะครับเชิญอ่านได้เลยครับอายุเท่าไรอายุเท่าไรครับست سنوات حتى يفهم المستمع شن أنا لك أعوذ بالله أعوذ بالله كون كب أعوذ بالله ما شاء الله ما شاء ديمك معك صغيرة ست سنوات ما شاء الله كب كون كب الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام نالي نحن نتعامل مع اللام كأنها لام أصلية لام 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 من بدايتها يعني الحروف لام وألف هكذا لا نقول آ ولا نقول إي ولا أو ليست ألف عليها حركة أو شيء هي أصلية في بداية الصور نتعامل مع الحرف حرف أصلي لام كأنه لام لام ألف ميم نتعامل معه كأنه كلمة يعني هو حرف لكن هو اسمه لام والميم هو ميم فست حروف أمامنا اللام ست حركات والميم ست حركات مد
ثم تلتقي ميم اللام مع ميم الميم فتعمل إضغام مثلين صغير في المنتصف حركتين. فنقول ألف لام ميم هكذا حتى يكون إيه في انضباط. الكثير يقرأها بسرعة أربع حركات ثلاثة ست حركات هذا لازم يسمى مد حرفي لازم مثقل مثقل لأنه يعني ما في رجوع فيه خلاص ست حركات شتين نعم ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆโอเคอธิบายนิดนึงก็คือเราอยู่ในฮัรฟุลมุกอตออะก็คืออักษรเราเรียกตามตัวไปเลยอาลิฟเรียกอาลิฟลามก็เรียกว่าลามมีมก็เรียกว่ามีมไม่มีสระไม่มีอาอีอูไม่มีลาลีลูลามมีมอาลิฟลามมีมแต่ในการยาวนั้นเมื่อลามยาว6ฮารอกะคำว่าลามมีอักษรลามอาลิฟมีมแล้วก็จบแล้วก็ตัวอักษรมีมเขียนว่ามีมยามีมแบบนี้เมื่อคำว่าลามมาพบกับคำว่ามีมตัวลามสุดท้ายมีมตายแล้วก็มันเจอกับคำว่ามีมมีมที่เป็นขึ้นมามีมที่เจอกับมีมที่เจอกันนั้นมีมตายกับมีมเป็นเจอกันมันจะมีฮุกมหน่วงเสียงขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่าอิดรอมมิสไลน์จะต้องหน่วงเสียง2ฮารอกะห์ระหว่างนั้นระหว่างที่เราอ่านลามอีก2ฮารอกะห์แล้วก็มีอีก6ฮารอกะห์นะครับทำให้กลายเป็น6บวก6เท่ากับ12 12อีก2เป็น14ฮารอกะห์ครับยาวๆเข้าใจไหมสูดลมหายใจลึกๆก่อนที่จะอ่านฮัฟฟุลมุกอตออะห์ในเริ่มต้นของซูเราะห์นะครับต้องจะว่ายาซีนอาจจะสั้นๆนิดนึงนะ طبعا نحن ركزنا جدا في كل الحلقات السابقة هنا في الدروس هنا المهم من القرآن الفهم والتدبر والعمل لأن القرآن شاهد لك يوم القيامة أو شاهد عليك فليس مجرد القراءة هكذا أنت تقرأ ووصينا الإنسان بوالديه أنت تبر والديك أم لا نالله เชคพยายามที่จะย้ำทุกบทเรียนของเราที่ผ่านมาแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเชคพยายามย้ำบอกว่าสิ่งที่เราอ่านอัลกุรอานสิ่งสำคัญคือความเข้าใจในเนื้อหาของอัลกุรอานไม่ใช่เพียงอ่านให้ผ่านไปอย่างเดียวอ่านให้ผ่านไปอย่างเดียวแต่เมื่ออ่านมาถึงความเข้าใจตรงไหนอ่านมาถึงคำว่าวัสซัยนัลอินซานบิวาลิดัยฮิฮุสนาถามว่าคุณแล้วคำสั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งว่ายังไงอัลลอฮฺสั่งว่าจงทำความดีต่อบุพการีทำความดีต่อสองพ่อแม่ผู้พ่อกับแม่ของเราบิดามารดาของเราแล้วคุณนั้นทำความดีกับพ่อแม่แล้วหรืออย่างนั้นคือคำสั่งเมื่อเราอ่านแล้วต้องเข้าใจว่าอัลลอฮฺสั่งอะไรเราในอายะห์นี้อัลลอฮฺสั่งให้เราทำความดีกับพ่อแม่เราทำความดีกับพ่อแม่หรือยังครับโอเคأنت قرأت فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله هل أنت تعلم معنى لا إله إلا الله؟ هل تعلمت؟ هل تعرف أن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ ولا أنت تقرأ خلاص؟ يعني هذا من ضمن التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أنت تعرف الشرك تعرف ما هو الشرك حتى تبتعد عنه ولا تجد معظم اندونيسيا وباكستان يقعون في عبادة القبور والشركيات وشرك كبير يقع في الأمة عموما فهذا خطير أين القرآن يحب القرآن جدا ويسمع القرآن فيقول الله 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 ثم هو لا يعمل بالقرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله بداية الكلام. ما كن آن كما كلمات الله بعوني القرآن آن قبل أن تقرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله الله سمع رأي تومي. تها وكم ما فهمت آن بي بان بان كأنن من كو سون بلاو تي الله سمع بقى جون ساب تيرد وا جون رو تيرد وا بين رو تيرد وا ماي مي فا جاو أون داي نوك جاك อัลลอฮ์
องค์เดียวเท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนั่นคือคำสั่งอัลลอฮ์ที่อยู่ในอายะที่เรากำลังอ่านอยู่เมื่อกี้สักครู่นะครับดังนั้นในขณะที่เรากำลังอ่านนี้อายะนี้เราจำเป็นจะต้องให้เตาฮีดให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งรูบูบียะห์และอูลูฮียะห์การภักดีต่ออัลลอฮ์โดยปราศจากการชิริกไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แต่ในขณะที่โลกไม่ว่าจะเป็นท่านยกตัวอย่างประเทศอินโดนีเซียบ้างประเทศปากีสถานบ้างเราหลายคนอุมมะฮ์อิสลามกำลังทำอะไรกับกูบูร์กำลังทำอะไรไปกราบไหว้ตอวาฟไปทำชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไปพึ่งโดยไปใช้สื่อที่ไม่ถูกต้องในการภักดีต่ออัลลอฮ์ตรงนั้นถือว่าเป็นการชิริกแล้วอายะที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ฟาอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราวางไว้ตรงไหนเราเข้าใจไหมในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเมื่ออ่านอายะนี้ก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับผมโทรจากไหนครับโทรจากไหนอ่านซูเราะห์อะไรนะครับซูเราะห์อะไรครับเชิญอ่านได้เชิญอ่านได้เลยครับค่ะไม่ค่อยได้ยินเชิญอ่านได้เลยครับค่ะซูเราะห์อิบรอฮีมค่ะครับเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا حرف الذال بإذ لا يخرج كأنه مقلقل يعني بإذن ربهم ليس بإذ والقراءة جميلة ما شاء الله جزاكم الله خيرا أندي ماك ماك أندي แล้วนะครับแต่ว่าท่านเช็คตินึงก็คือตัวอักษรซานที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเสียงซานบีอิซอย่าให้มันเป็นสะท้อนขึ้นมาเป็นบีอิซอะให้เป็นบีอิซนี่นะครับهكذا نعم ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله ويلا بسم الله ตอนนี้ช่วงเวลาของรายการทีละวะตุลกุรอานมาถึงเวลาที่หมดแล้วจริงๆนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับช่วงเวลาสุดท้ายวันนี้เราอยู่ในอาจจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของรอมฎอนแล้วก็ได้นะครับเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงถัดจากนี้ไปเป็นชั่วโมงที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นการตัดสินว่าหลังจากตะวันตกดินนี้แล้วรอมฎอนยังอยู่กับเราหรือไม่ดังนั้นช่วงเวลาวันนี้1ชั่วโมงที่เหลืออยู่ของเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักดีรให้มีการเห็นดวงจันทร์แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นเดือนชะวาลนั้นชั่วโมงนี้คือชั่วโมงที่สำคัญที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ตักตวงเวลาสุดท้ายเวลาที่เรากำลังจะเข้าเส้นชัยดังนั้นขอให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักจริงทั้งหลายตักตวงไปพร้อมๆกันขวนขวายอย่าเพิ่งลดกำลังลงจากใดที่เรายังไม่ถึงเส้นชัยนะครับช่วงเวลาสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและตอนนี้ช่วงเวลาสุดท้ายของรายการทีละวะตุลกุรอานกับผมอัดนานพงหลงและเชคมุฮัมมัดชาฮินต้องจากลาพี่น้องท่านผู้ฟังไปก่อนอินชาอัลลอฮ์เรื่องเราว่าจะต่อกันหลังจากรอมฎอนนั้นหรือไม่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับท่านทีมงานก็บอกว่ามีแน่อินชาอัลเลาะห์จะตกลงวันไหนนั้นทางเพจหรือว่าทางสถานีจะแจ้งให้พี่น้องรับทราบกันต่อไปนะครับ
รายการติลาวะตุลกุรอานสำหรับวันนี้สำหรับเดือนรอมฎอนจากลาพี่น้องท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเวลาให้ท่านเชคได้ดูอาสัก1นาที2นาทีอินชาอัลเลาะห์เพื่อเป็นการขอตํามัจลิสของเราในเดือนรอมฎอนครับอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมะวาลาاللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا اللهم اعف عنا جميعا وارفع عنا البلاء واكشف عنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم رد عبدك أنس إلى أبيه عصام ردا مباركا جميلا اللهم رد عبدك أنس إلى أبيه عصام ردا مباركا جميلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتب علينا وتقبل منا اللهم تقبل منا قيام رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة أعده علينا بالخير واليمن والبركات والسلامة والإسلام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تجاوز عن تقصيرنا واغفر ذنوبنا وتب علينا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين استغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجا نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا